ไม่ได้เริ่มอันนี้เคลือบความร้อนออกมาจากเครื่องเคลือบแล้วนะครับเรากำลังจะลอกฟอยล์ใส่พลาสติกรองแล้วก็เคลือบอย่างน้อยสัก3รอบนะครับลอกช้าๆขึ้นอยู่กับหมึกเลเซอร์ด้วยนะครับถ้าหมึกเลเซอร์เข้มดีนูนนิดๆก็จะยิ่งดีอย่าลอกมาเลยลอกมาเลยเดี๋ยวมันจะยาวไปส่งแรงไม่ได้ติดออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับตัวฟอยล์นี้ก็สามารถเอาหลังฟอยล์ไปเคลือบทำตัวเงาหลังฟอยล์ไปเคลือบทำให้ตัวอักษรเงาได้อีกนะครับตัวเมื่อกี้เนี่ย